สวัสดีครับวันนี้ในช่วงนิตินะครับตอบกลับนะครับเดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับคือเขาถามมาว่าขอสอบถามหน่อยนะคะมือถือนะครับเอาไปรูทเครื่องนะครับแบบนึงนะขอใหญ่เอาไปรูทเครื่องเพื่อวิ่งงาน Line Man ต่อมาภายหลังเลิกรูทเพื่อเอาไปกลับไปเป็นเครื่องปกตินะครับแต่พอกลับมาในโหมดปกติแล้วกล้องซูมไม่ได้นะครับพอกดซูมกล้องจะเบลอแบบนี้เราต้องแก้ไขยังไงมี11นี่น่าจะเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นเนี่ยน่าจะมี OIS นะครับ OIS กันสั่น OIS กันสั่นคือยังไงคือปกติมันจะมี EIS กับ OIS ถูกปะ OIS เนี่ยคือเป็นกันสั่นที่อยู่กับเลนส์กล้องมันจะเหมือนแบบเลนส์กล้องเนี่ยมันจะเหมือนแบบอยู่ระหว่างตัวครอบเลนส์นะเสื้อเลนส์ประมาณป่ะเหมือนประมาณเสื้อสูทกับเสื้อเลนส์ป่ะมันก็จะอยู่ประมาณลอยๆอยู่อย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอันนี้พูดคร่าวๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดกรุณาเสริมในคอมเมนต์อย่าแขวะกูนะครับกรุณาเสริมในคอมเมนต์ EIS เนี่ยคือกันสั่นที่มากับระบบนะครับกันสั่นที่มากับซอฟต์แวร์แล้วกัน OIS เนี่ยคือฮาร์ดแวร์EAS คือซอฟต์แวร์อ่ะต่อไปนะครับมันน่าจะเฮียคิดว่ามันน่าจะเสียตรง OIS เพราะว่ากล้องพวกนี้ที่มี OIS เข้ามาอยู่ในระบบของกล้องเมื่อไหร่แล้วเนี่ยปัญหาคือตอนใช้ถ้าเราไปติดกับแฮนด์มือแฮนด์มือไซอ่ะแล้วมันสั่นอยู่เรื่อยโดยไม่ได้ใช้งานแต่มันสั่นอยู่เรื่อยปัญหาเนี้ยถ้าลองเซิร์ชใน Google น่าจะพบกันเยอะหลายยี่ห้อถ้าอยู่ในประกันนะครับกับลอมเดิมนะครับแฟดแล้วกับลอมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านดังอันนี้แฟดแล้วขับกับลอมเดิมนะครับแล้วก็อาจจะไปเคลมได้ถ้าอยู่ในประกันก็น่าจะเคลมได้นะครับก็บอกไปแต่ไม่ต้องบอกนะว่าเราไปวิ่งนู่นวิ่งนี่นะก็ไปบอกเป็นเรื่องปกติน่ามีปัญหาถ้าแฟดลอมเดอร์หมดประกันแล้วอาจจะต้องไปหาร้านเปลี่ยนชุดเลนหรือให้ร้านซ่อมลองสอบถามเขาดูหรือหาข้อมูลอีกอย่างหนึ่งคือมีปัญหาที่รุ่นนี้น่าจะมีคนพบกันเยอะนะครับก่อนหน้านี้มีเยอะนะครับเมื่อเราไปติดกับตัวของแฮนด์มอเตอร์ไซค์แล้วมันสั่นตลอดเวลานะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่สอบถามเข้ามาสวัสดีครับ